ือเลยนะครับการที่ญี่ปุ่นสร้างชาติในเวลาเพียง20ปีรับร่าง1964นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่เป็นไงเจ้าภาพโอลิมปิกประเทศจีนนะครับจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีไหนสั้นนะครับ2008 ญี่ปุ่นนะครับพัฒนาประมาณ20ปีสำเร็จเจ้าภาพโอลิมปิกได้นะซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับต้องการเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งที่2ในปี2016ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเทนเดอร์นะครับจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้ในปี2016ก็ดูว่าญี่ปุ่นจะได้หรือไม่ประเทศอื่นนะครับที่เสนอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสน่าจะเป็นอังกฤษลอนดอนจะเป็นปารีสนะครับก็เสนอตัวมาญี่ปุ่นที่พูดมายืนยันครับก็คือต้องการบอกเราว่านี่แหละครับประเทศหนึ่งนะฟังดีนะครับญี่ปุ่น always นะครับ work for quality ทำเป็นยังไงนี่เรื่องคุณภาพไอ้สอนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีสตรองมากเรื่องคัลเจอร์ทางตะวันออกเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรียกว่า family spirit ฮะคือมีอะไรอย่าง spirit ของครอบครัวนะครับถ้าทำงานที่โซนี่ตั้งแต่พ่อและทำงานที่โซนี่ลูกก็ทำงานที่โซนี่หลานทำงานโซนี่เลี้ยงทำงานโซนี่ใช่ไหมครับนะเป็นกับประเทศบางประเทศนะครับทำงานเป็น2วันก็จะเป็นไมโครซอฟท์อื่นเพียงแค่เงินที่ไม่กี่ตังค์ที่เพิ่มขึ้นแต่ญี่ปุ่นนะครับสามารถทำได้ระยะยาว2ข้อข้อที่1อะไรนะครับ work for quality นะคือจุดจับที่1อันที่2ครับ family spirit อันที่3เนี่ยซึ่งคนไทยไม่มีเลยนะครับคนไทยไม่มีเลยคือการทำงานเป็นทีม work นะประเทศไทยเราไม่เคยมีคำศัพท์นี้นะตอนนี้ประเทศจีนนะครับเราจะ work hard แล้วนะครับยังมีการทำทีมเวิร์กซึ่งน่ากลัวมากนะครับถ้าทำเป็นจริงนี่ก็จะเป็นที่ขณะนี้เมืองจีนประเทศแค่ 1,300 ล้านคนเมื่อวานจะไปนั่งฟังเขาพูดเนี่ย 1,400 ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้นคุณบอกโอ้ประเทศจีนนี่ใหญ่ขนาดนั้นคนก็เยอะเงินก็เยอะแน่นอนประเทศเป็นมาหน้าได้อย่างยิ่งการก็เลยมาบอกเลยประเทศหนึ่งครับซึ่งเราจะรู้จักประเทศฟินแลนด์อยู่ที่ประเทศไหนฮะฟินแลนด์อยู่ประเทศไหนครับอยู่ที่ไหนฟินไหนครับอยู่ที่อเมริกาใช่ป่ะฟินแลนด์อยู่ที่อเมริกาใช่ป่ะอเมริกาใต้ใช่ป่ะไม่ใช่อยู่ไหนครับโคลงเหนือหรือโคลงใต้หรือที่กับออสเตรเลียฟินแลนด์นะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ทางเหนือของประเทศยุโรปทวีปยุโรปนะครับมีสแกนดิเนเวียนะประเทศนี้อดีตนะครับทำอะไรขายครับตัดครับนะขายน้ำมันตับปลาขายเยื่อกระดาษเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแต่ว่าในฟินแลนด์เนี่ยนะครับไม่ทำอะไรขายไม่ขายไหมขายโนเกียไงเอ็นโนเกียไหมในนี้มีใครที่ไม่มีมือถือมากยกมือครับมีไหมมีใครมีมือถือมีใครมือถือสองเครื่องยกมือครับมีสองเครื่องใครมีสามเครื่องครับถ้ามีสี่พี่บอกสามมียกมือคนหนึ่งไม่ใช่หรอมาหนึ่งวันนี้โนเกียครับเป็นเจ้าโลกของโมบายโฟนประเทศจีนครับใหญ่ยิ่งประมาณ 1,400 ล้านคนฟินแลนด์เนี่ยไม่กี่ล้านคนเองเล็กกว่าในไทยจะเยอะแต่ฟินแลนด์ขายโนเกียนาจารย์ทราบมาว่าหลายปีก่อนขายน้ำตับปลาขายไม่สู้โนเกียไม่ได้ไอ้ขายไม่สู้ไอ้โมเอ๋มือถือไม่ได้ไอ้ประเทศหนึ่งประเทศเกาหลีเกาหลีใหญ่ไหมเกาหลีประเทศไหนครับอยู่ที่ประเทศไหนประเทศยุโรปเกาหลียุโรปก็โลกเหนือเกาหลีอยู่แค่ประเทศจีนเลยนะครับมีพลเมืองเกาหลีใต้นะครับที่จะสร้างมา4,000ล้านคนเกาหลีนะครับฟังให้ดีๆอันนี้นะทำอะไรขายรู้ไหมยำกิมจิเลยกินจีนะผักกินไหมผักดองเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดๆกินจีขายแล้วนี้เกาหลีไม่ได้ขายกินจีแล้วโนโมวันนี้เกาหลีนะครับยำซัมซุงขายยำโนเกียขายตอนนี้ยำ LG ขายเนี่ยของเกาหลีนะวันนี้เกาหลีเป็นอันดับ2ของโลกทางด้านเกี่ยวกับโมบายโฟนอันดับหนึ่งยังคงเป็นโนเกียอยู่โนเกียจะพยายาม
รักษาเป็นแชมป์เพื่อนไม่ได้นะครับมาตอนนี้เนี่ยท่านทิมทราบมาเขาบอกว่าฟินแลนด์นะครับในนี้นะครับ1 ใน 3คนนะครับต้องทำงานให้กับโนเกียเข้มครับก็คิดดูแล้วกันวันนี้โนเกียนะครับเล็กๆแต่เป็นไงไฮเทคไงนะครับที่สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างที่คนในการคนยุโรปยังไม่ถึงตัวก็เป็นไงนำหน้าไปเลยงั้นทำอะไรก็ตามที่ทำแล้วคุณทำได้แต่คุณก็ทำไม่ได้คุณเป็นไงแชมป์ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่คุณทำได้กลับไปเลยนะครับทำได้สิเขาทำไม่ได้คุณทำได้คุณเป็นแชมป์งั้นทำสิเขาไม่อยากทำแต่คุณทำได้คุณก็เก่งเหมือนกันนะครับสองอย่างง่ายเอาละครับให้คุณคิดถึงเรื่องจีนครับกับฟิลิปปินส์ทั้งหมดมีตัวหนึ่งที่ตัวร่วมก็คือตัวคำว่าขยันนะครับถ้าคุณไม่ขยันจบเลยชีวิตนี้เรียนสื่อก็สอบไม่เข้าเรียนสอบอะไรสอบไม่เข้านะครับเอาละครับโอเคง่ายก่อนก็หวังว่าโปรแกรมอาชีพแคมป์นี้ครับที่จัดในปีนี้นะครับ3แข่งการก็เห็นคอมเมนต์มาจำนักอ่านดูบางคนก็คุณอ่านคุณดีนะครับเอาว่าไงก็ตามเนี่ยในขณะเริ่มเล่นสามแข่งดูก่อนถ้ายังไงปรับปรุงสไตล์ไอซีแคมป์ปีหน้าให้ดีกว่านี้นะครับก็หวังว่าไอซีแคมป์ในปีนี้ครับทางพวกเรามีความสนุกสนานนะครับน่าท้าทายนะครับแล้วก็อย่างมากก็ทำให้เกิดเป็นไงสังคมนะครับรู้จักอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้แต่สำคัญนะครับอยากจะฝากไว้เลยคือทำไมที่ให้บิลกับมาทีมเบิร์กให้ได้อย่างนั้นก็ฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณนะหัวหน้าได้ดีใจใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณเนี่ยอยากให้ใครรู้จริงตรงไหนเราไม่ได้เลยหัวหน้าทีมนะหัวหน้า